ถ้านายกเห็นว่านั่นนั่นคือ killing zone อเข้าสู่ช่วงโหวตไม่ไว้วางใจเนี่ยแพ้แน่นายกอาจจะชิงยุบสภาก่อนอผมเห็นคนเขียนว่ารอบนี้จะมีแบบวัฒกรรมมันจบแล้วครับนายอรอบใหม่เดี๋ยนวะถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ผมพูดหมอเล็กก็มองว่าในที่สุดแน่ยพลเกประยุทธต้องหาทางลงอยู่ดีใช่ะจะลงแบบไหนจะลงแบบประเภทที่ไม่ต้องแบบ เจ็บช้ำจนกระทั่งแบบกระอักเลือดหรือจะลงแบบประเภททำให้รู้สึกว่ามีเกียติสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขายอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอยู่ต่อเนี่ยเขาก็ต้องหาทางในการให้สอสอเนี่ยมาโหวตให้เขาในแต่ละรอบในเรื่องสำคัญโดยที่ไม่ต้องย้ายขั้วมาอยู่ด้วยแต่แต่ว่ายกมือให้สมมุติมีอภิปรายไม่วันจกลางปีสมมุติมีผ่านเสนอกฎหมายสำคัญสคัญก็ประมาณอ๋อนี่คือ เอาง,ง่ายๆคือถ้าผมจะตีความใหม่คือนี่นี่นี่ไม่ได้เป็นการซื้อตัวแสดงว่ามันมีเริ่มมีกระบวนการในการเช่าเช่าสอสอ,อหรือที่คุณเท่านี้ใช้คําว่าฉีดวัคซีนคือเมื่อก่อนบอกมีแจกกล้วยคราวนี้บอกกล้วยไม่พอละต้องฉีดวัคซีนแล้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วบังเอิญจริงๆเนี่ยนะฮะไอ้วัคซีนซึ่งฉีดสําหรับโควิดเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยภูมิมันตกหลังจาก6เดือนเหมือนกันระยะเวลาที่เขาต้องการเนี่ยฮะมันก็ประมาณนี้แหละแต่ภูมินี้เพราะว่ามันไม่นานมันอาจจะต้องฉีดบ่อยๆแต่ว่าครั้งๆแต่ว่ามันเหมือนวัคซีนจริงไงก็คือว่ามันต้องเสริมต้องเสริมตลอดเวลาถ้าไม่บู์เนี่ยผลมันลดลงภายในได้สามถึงหกเดือนลดละอาจจะไม่ไม่นานถึงสามถึงหกเดือนอาจจะเป็นเดือนๆคำถามก็คือว่าไอ้สองร้อยหกสิบเนี่ยกับกรณีรถไฟสายสีเขียวเนี่ยมันก็ มันพันกันลุงตุงนังไปหมด<อ>แล้วฉะนั้น<อ>ผมคิดว่าถ้าผม,ผมเป็นพลเอกประยุทธ์นะผมวางใจไม่ได้หรอกคือไม่รู้วันไหนจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกจะมีประเด็นที่ขัดแย้งกันหรือเปล่าทําให้เอกภาพในพรรค่วงรัฐบาลมีปัญหางั้นในตัวเลข260เนี่ยผมว่าอย่างที่เรียนมามันเป็นตัวเลขลมอ่ะมันมาได้ไปได้มันพัดไปพัดมาตลอดเวลาณเวลานี้ตามที่เห็นในข่าวคือรองนุเนีนยหัวหน้าภาพภูมิใจไทยเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างพลเอกประยุทธ์ นะครับแล้วก็สื่อก็ใช้วาทกรรมว่ามาด้วยกันไปได้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับพลเอกประยุทธ์ก็เริ่มวางใจว่าเนี่ยมี2.60ซึ่งภูมิใจไทยจัดให้อโอเคเพราะฉะนั้นพอช่วงที่จะมีการยืดพอภไปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติครับช่วงเดือนพฤษภาคม,มเพื่อไทยยื่นใช่ไหมฮะแล้วพอฝ่ายค้านยื่นแล้วมีการพภิไรายไม่ไว้วางใจเนี่ยพลเอกประยุทธ์ณเวลานั้นจะไว้วางใจคุณอนุทินได้ไหมนี่คือประเด็นะจะไว้วางใจไม่ว่าเดี๋ยว2.60เนี้ยเดี๋ยวจัดให้อ นั่นสิอ่าอันนี้คือสําคัญนะใช่ไว้ไว้วางใจเศรษฐกิจไทยแล้วก็พักเล็กสิบสอสอ,สอไม่ได้ละครับอ่าพลเอกประวิตธไม่รู้เหมืนอนกันไว้วางใจได้หรือเปล่าอสําหรับบิ๊กตู่แต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไว้ใจได้ไหมอืมไอ้เร่องวางใจเดือนพฤษภาคมเนี่ยบอกว่ามันมันหนักยิ่งกว่าเดือนสิงหาปีที่แล้วเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์วางใจได้ยังไงล่ะว่าคุณจะเดินเข้าสู่สังเวียน การพิปารายไม่วางใจโดยที่คุณแน่ใจหรือว่า260ตัวเลขนี้มันยังอยู่กับคุณ<ส>ไปเรื่อยๆสม,สมมุติว่ารอบนี้ชัดเจนว่า,าเศรษฐกิจไทยแล้วก็พรรคเล็กเนี่ยงดออกเสียงหรือรไม่ไว้วางใจถ้ามีสสพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยสักสัก20คนเนี่ยไม่ชูมือให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเสียงก็ไม่พอแล้วไม่พอแล้วแล้วยุบสภาไม่ได้ด้วยยุบไม่ได้ก็คือตกตกเก้าอี้เลยตกเก้าอี้เลยเพราะว่า ยุบสภาเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าจะต้องยุบก่อนที่จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจงั้นสมมติเขายื่นเดือนพฤษภาต้นพฤษภาเนี่ยถ้าประเมินเสียงว่าไม่พอแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์ต้องรีบยุบสภาทันทีเพราะไม่งั้นอำนาจการยุบสภาจะหมดไปโอเคงั้นถ้าพอเข้าสู่สังเวียนการพริจารณาวางใจปับ๊บตอนนี้คุณยุบสภาไม่ได้ตอนนี้ชะตาชีวิตของคุณเนี่ยจะอยู่ในมือของคุณอนุทินของคุณประวิทธของอีกหลายหลายคนเลยว่าเขาจะให้คุณผ่านหรือไม่ครับ,รบแล้วถ้าพูดว่าถ้าคุณประยุุท์หหลดจาตแนน่งยใครรไ้ปะโช คุณนุทินคุณประวิทย์งั้นแปลความว่าถ้านายกเห็นว่านั่นนั่นคือคิลลิ่งโซนเข้าสู่ช่วงโวตไม่ไว้วางใจเนี่ยแพ้แน่านายกอาจจะชิงยุบสภาก่อนอนี่คือความเชื่อของคนวิเคราะห์การเมืองจำนวนใช่นะหรือบางทีไม่ชิงยุบสภาก่อนเพราะมั่นใจว่าเสียงพอแน่ซึ่งธรรมดามันมีรับรองพลางอยู่แล้วนะฮะคนที่จะคว่ำคุณประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าเสียงพอเสียงพอ แล้วก็เข้าสู่คีิ่งโซนแล้วถึงเวลาก็ไปคว่ำตรงนั้นก็เซอร์ไพรส์กันก็ได้ผมเห็นคนเขียนว่ารอบนี้จะมีแบบวาทกรรมมันจบแล้วครับนายรอบใหม่ <c oughs> เออแต่นะถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ผมพูดหมอเล็กก็มองว่าในที่สุดอ่ะพนันพิยุตต้องหาทางลงอยู่ดีใช่จะลงแบบไหนจะลงแบบประเภทที่ไม่ต้องแบบเจ็บช้ำจนกระทั่งแบบกระอักเลือดหรือจะลงแบบประเภททำให้รู้สึกว่ามีเกียรติสามารถที่จะก้าวลงอย่างน้อยก็เป็นที่ยอมรับว่าเออมาไปตามระบบ ที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้เป็นต้น